ัสดีครับต้อนรับสู่ปลายปกบ้านเคียร์นี่ผมวันนี้เราอยู่ในแถวบางใหญ่ครับผมวันนี้เรามาบุกน้องเมย์ต้าที่รุ่นใหม่ไฟแรงครับผมแล้วก็แนวทางชัดเจนมากครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปพบกับน้องเขาเลยครับผมโอเคครับนี่นะถึงแล้วครับน่าจะบ้านซ้ายมือนะครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมครับนายจากวง Dead or Tether ครับโอเคครับผมวันนี้ขออนุญาตน้องนายนะครับบุกบ้านใช่ไหมได้แล้วครับครับดีมากลุยครับผมครับผมลุยครับสวัสดีครับน้องนายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีหลายรอบมากพี่ขออนุญาตแล้วกันโอ้ยวันนี้ต้องขออนุญาตถ่ายบรรยากาศอันนี้คือห้องซ้อมใช่ไหมครับใช่ครับเป็นห้องซ้อมแล้วมีแขกเชิญพิเศษด้วยเป็นห้องอัดโอเคมาลุยกันเลยครับผมกีตาร์ตัวนี้ยังไงครับตัวนี้แจ็คมาสเตอร์แจ็คมาสเตอร์เนาะขออนุญาตเจแปนครับอ๋อเจแปนใช่ไหมครับนี้ Mesh In ครับไม่ใช่ Carb In ปีนี้ไม่แน่ใจครับพี่ปายรู้ไหมครับไม่เป็นไรครับตามนั้นดีกว่าตามนี้ครับตามนี้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาเลยกันครับถ้าหายเดี๋ยวจะไปตามครับทำไมต้องตัวนี้ครับนายอยากได้ช่วงมีช่วงนึงผมใช้กีตาร์ฮัมแรกๆเลยพี่แรกๆคือใช้กีตาร์ฮัมเพราะว่าแบบว่าเป็นคนไม่ชอบแบบกีตาร์แบบแหลมๆทิ่มๆอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากมาหากีตาร์ออฟเซตใช้อะไรเงี้ยแต่นี้เป็นตัวที่3แล้วจริงๆจะมีตัวที่2คือเป็นเทเลชิปเลตที่เป็นฮัมเหมือนกันอันนั้นคือตัวที่2ขอย้อนไปคำนึงนะไอออฟเลตOffset Offset กีตาร์ Offset มันแปลว่าอะไรนะครับมันคืออะไรมันคืออะไรวะเตะกีตาร์ Offset มันเหมือนสเกลมันสั้นเอออ๋อสเกลมันสั้นใช่กีตาร์ Offset ก็เนี่ยจะเป็นพวก Jazz Master Jaguar Mustang อะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นพวก Offset อะไรเงี้ยก็คือเราชอบสายประมาณนี้ใช่สายประมาณนี้แล้วพวกสีอะไรเงี้ยครับทำไมต้องสีหรือว่าสีก็ได้มาไงก็อย่างนั้นพี่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับผมเป็นสายแบบพวก second hand ซื้อต่อเพื่อนอะไรเงี้ยอ๋อนี่คืออยากเปลี่ยนไม่ใช่มือสองครับบนอยากเปลี่ยนไม่ใช่บนอยากเปลี่ยนอันนี้คือมือสองครับใช่ครับอันนี้ซื้อต่อเพื่อนมาวงบอกชื่อเพื่อนได้นะว่าวงโคตรยิมครับมือเมต้าวงโคตรยิมอยู่แกมมี่อ่ะฟังเสียงครีนนิดนึงฟังเสียงครีนนิดนึงจริงหรือเปล่าก็ถ้ามองว่าเป็นหลักก็เป็นหลักพี่แต่ว่าใช้งานน้อยกว่าจากตัวแรกๆที่ผ่านมาเดี๋ยวค่อยพาไปดูโอเคนะครับแต่ว่าเพราะว่าช่วงนี้โควิดแล้วงานมันน้อยมันก็เลยมันเป็นตัวหลักแต่ว่าก็ยังหลักไม่จริงเพราะว่างานเล่นยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยอาจจะเอาไปเล่นบางประมาณ3งาน4งานอะไรเงี้ยอาจจะมาลองของมาลองเล่นใช่เดี๋ยวมันจะเหงาใช่โอเคกับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับเอ๊ะแล้วเห็นข้างๆนี้เห็นมีโชว์อยู่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็ได้มาสักพักครับไม่น่าอันนี้ก็เป็นแต่ว่านี่อันนี้ออกงานนะครับเนี่ยอันนี้ไปเล่นมาล่าสุดครับโพดแคสเซอร์ก็แบบว่าเริ่มทำใจได้แล้วกับกีตาร์เสียงที่มันแหลมๆหรือว่าชัดๆอะไรอย่างเงี้ยขอคนนี้ดึงได้ไหมไหนก็มาแล้วคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้พวกฮัมพวกแบบกีตาร์ทู่ๆหรือว่ารีทึมหนักๆอะไรเงี้ยเพราะเตะเขาจะเป็นพวกสแตทหรือว่าแบบพวกแบบแหลมๆพุ่งๆอะไรเงี้ยคนละคาแรคเตอร์ไปเลยแต่เตะเขาก็เปลี่ยนกีตาร์เป็นฮัมผมก็เลยอ่ะลองมาสายนี่ดูก็คือลองอาจจะลองไปเรื่อยแหละครับลองไปเรื่อยพี่เอาจริงครับอันนี้เป็นเทเลนะครับนี่มันเทเลครับเจแปนกันปีอะไรก็ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยพี่ชงแวงชงแวงหน่อยใช่ไหมอันนี้อันนี้น่ะเพิ่งเอาไปเล่นโปรเกรสเซอร์แบบครั้งแรกเลยก็แฮปปี้พี่แต่ต้องปรับตัวเองเพราะว่าไม่ชินแต่ว่าเราอาจจะคือมันชัดพี่มันชัดมันอะไรอย่างเงี้ย
คือปกติผมจะเป็นพวกสายอมๆหน่อยปรับหน้าตัวก็แบบอ่ะผมอมหน่อยอุ้มอุ้มหน่อยใช่ครับอุ้มอุ้มอมอมมันยังไงอ๋ออย่างนี้ชัดเลยถ้ามีกีตาร์ใหม่หรือว่าซาวใหม่ๆก็อาจจะทดลองไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าเหมือนก็วนๆไปเรื่อยเนาะอาจจะไม่มีตัวหลักเลยจ๋าก็ไม่มีพี่แต่ว่าทุกทีที่โชว์ก็คือจะเอาไป2ตัวป่ะ2ตัว2ตัวตั้งแต่แรกกันไว้อืมโอเคเยี่ยมๆครับสายคงสายขาดพี่หรือว่าเมาแล้วหายโอเคโอเคมาพูดถึงแอมกันบ้างแอมปกติแล้วเนี่ยนายพี่ได้ทราบมาว่าใช้เอียร์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าก็ยังใช้แอมอยู่ใช้ระบบเอียร์ตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็แต่ก็เป็นระบบแอมจ่อไมค์ตั้งแต่แรกเหมือนกันใช่แต่ก่อนตั้งแต่ตัวนี้ใช่ไหมครับแบบว่าตั้งแต่งานแรกของวงเลยก็จะเป็นนี่เลยครับออเรนจ์ออเรนจ์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมจะสไตล์แบบว่าชอบแอมดอกเดียวเพราะว่าบอกว่าอยากได้โฟกัสแบบจากดอกมันดอกเดียวเลยเพราะว่าสุดท้ายไมค์ที่จ่อสมมุติตู้มี2ดอกก็จ่อดอกเดียวอยู่ดีอะไรเงี้ยก็โฟกัสซาวไปเลยเพราะเพื่อความแบบว่าเที่ยงตรงอะไรเงี้ยแล้วจริงๆผมว่าออนสเตทอะดอกเดียวอยู่เพราะว่าเราใช้เอียร์โอเคเราใช้เอียร์อยู่แล้วผมก็ไม่ได้เปิดแบบลั่นมากอะไรเงี้ยขอแค่แบบว่าเกณฑ์เข้าไมค์มันโอเคอะไรเงี้ยโอเคใช่เกณฑ์เข้าไมค์โอเคในหูโอเคซาวตรงก็ลุยเลยแต่ว่าปัจจุบันก็คือเปลี่ยนมาเป็นวอล์กแล้วใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันพี่ขอถามนิดนึงก่อนครับทำไมถึงเปลี่ยนว่าง่ายทำไมถึงเปลี่ยนเอาเล่นมาเป็นวอล์กเพราะว่าอะไรก็เบื่อพี่เบื่ออ๋อเป็นตามที่เราบอกนะครับใช่กีตาร์อะไรก็ลองไปเรื่อยซาวอะไรก็ลองไปเรื่อยก็วงมันประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ใช้แต่ออเรนจ์อะไรเงี้ยก็แบกไปทุกงานแบกอ๋อนี่คือแบกไปทุกงานใช่ไหมครับแบกทุกงานพี่การระบบเอียร์โอ้แล้ววอล์กก็คือแบบทุกงานแบบทุกงานนี่โอ้มาที่โฟกัสตัวนี้เปลี่ยนใหม่มาเป็นไงบ้างครับเราก็โอเคพี่ก็ปรับอันนี้เป็นอะไรครับ AC เหรอครับ AC AC 15 15ใช่ไหมครับ15เป็นทูบเหมือนกันอ๋อใช่ดอกเดียวสายดอกเดียวเหมือนเดิมพี่อันนี้หลอดโอเคหลอดครับแล้วก็จ่อ57ผมไปทุกงานเหนื่อยก็ชอบไม่ครับที่งานไม่มีให้อ๋อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับวอล์กตัวนี้ก็โอเคครับผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ผมเสียงคีนโอเคไม่สะอาดดีพี่โอเคแล้วก็เสียงแตกก็บูดครับอาจเสียงแตกอาจจะไม่พุ่งพันเท่าออเรนจ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พอปรับชดเชยอะไรได้อยู่คือถ้าพี่พูดให้นายก็คือเราอาจจะมีเนี่ย2ซาวแล้ววัตถุดิบ2ครับในอนาคตอาจจะมาออเรนจ์กลับมาออเรนจ์ก็ได้นะก็ได้เหมือนกันพี่หรือจะไปแอมอื่นก็ได้โอเคโอเคครับมาดูที่บอร์ดกันอลังการงานสร้างไม่มีครับโอเคมั้ยใช่บ้างดูกันเลยครับนะคนนายครับอันไหนมาจากกีตาร์ครับกีตาร์ครับกีตาร์แล้วเข้าจูเนอร์เข้าจูเนอร์เลยก็คงไม่ต้องมีอะไรมากมายต้องมีอะไรส่วนจูเนอร์ผมก็เป็นก้อนแรกแล้วก็ก่อนเข้าฟูสวิตเป็นสวิตเชอร์เป็นรวมพี่รวมเชนทุกอย่างเอาง่ายคือตัวเนี้ยบังคับหมดเลยใช่บังคับหมดเลยคอนโทรลทุกก้อนก็จะออนไว้หมดอะไรเงี้ยครับทุกก้อนก็จะออนไว้หมดแล้วเราค่อยมาเลือกเชนในนี้กันอีกโอเคเดี๋ยวพี่ค่อยมาเจาะนี้ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปต่อเลยไปก็พออันนี้ก็จะเข้าสวิตเชอร์เป็นเนี่ยครับของอะไรวะอ๋อเอ้ยถ้างั้นขอไล่ทีละตัวได้ครับตัวไม่ใช่แต่บุ้งตัวนี้อันนี้เป็นรีเวิร์บหลักครับรีเวิร์บก็รีเวิร์บก้อนแรกก็คือวีไฟกับไฟไม่ติดพี่แต่เสียงติดคือเวลาตอนเราจะรู้ได้ไงตอนเชนก็คือต้องดีดเพชรดีดปุ๊บเฮ้ยแห้งว่ะไม่ใช่ว่ะก็ต้องกดมาแล้วอะไรเงี้ยไฟไม่ติดแต่เสียงติดตอนแรกไฟไม่ติดแต่ผมก็หลอนเหมือนกันว่าไอ้แม่งพังว่ะไปมาเอาเสียงมาขอลองซาวที่เราใช้หน่อยครับซาวรีบอันนี้ติดอยู่อันนี้ถือว่าติดติดอันนี้ติดเดี๋ยวอันนี้มีตู้อยู่พี่โอเคอันนี้ติดอันนี้ติดอันนี้ติด
คือดีดก็รู้แล้วทีเดียวโอเคอันนี้คือไม่ติดอันนี้คือก็อาจจะไม่ฉ่ำมากเนาะไม่ฉ่ำมากแต่ก็แล้วแต่พี่อันนี้อาจจะเปิดน้อยแล้วแต่กีตาร์ด้วยครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะรีเวิร์บประมาณนี้เอาไปต่อเลยรีเวิร์บก็ใช้โหมดผมว่าฟิกเลยพี่เป็นมอดูเลตครับอ๋อโมเดลเลชใช่ไหมครับเป็นใส่โมเดลเลชนิดนึงใช่ผมทวงหน่อยแต่ว่าชัดๆก็คืออยู่ก้อนแรกพี่โอเคอยู่ก้อนแรกก้อนแรกก็ช่ำช่ำช่ำกว่ามาเลยโอเคครับตัวมาเลยไปก้อนต่อไปเลยก็ได้ต่อไปก็ OCD ครับ OCD ของโทนฟูลโทนนะครับตัวนี้คือเป็นโอเวอร์ไดร์ครับเป็นโอเวอร์ไดร์พี่เอาไว้ผมเอาไว้แบบบางทีเอาไว้บูทท่อนเอาไว้บูทสู้หน่อยแบบว่าลิฟต์เล่นลิฟต์อะไรอย่างนี้ป่ะครับก็มีครับมีลิฟต์มีอะไรแล้วก็เขาต้องขออนุญาตฟังเสียงแล้วเนี่ยไม่ติดแล้วก็ให้มันมีหัวมีอะไรชัดๆขึ้นมาจะไม่จุ่มไว้ง่ายใช่มองเป็นบูทแบบบางทีมีลูกที่โซโล่กลางอะไรเงี้ยก็จะใช้พวกนี้บูทเข้ามาก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับแต่ไม่เปิดเยอะพี่ก็ประมาณนี้ไม่ให้มันแตกโอเคแล้วโอ้ได้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีตัวนี้ครับ distortion ใช่ครับแต่เราใช้เป็นแรดเลยแรดเลยพี่แรดอันนี้รุ่นไหนผมไม่ทราบนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าผู้ชมทราบก็คอมเมนต์มาแล้วกันต้องหาตัวใหม่เว้ยแต่ก็ใช้ไปก่อนตอนนี้มันจะต้องลองฟังซาวด์โอ้โหจัดเลยครับจัดมันหนักเลยจะปรับแบบไม่ให้มันแสบมากอยู่ที่กีตาร์ด้วยพี่ว่ามันเจอกีตาร์ตัวไหนอะไรเงี้ยยังไงก็โดนรีเวิร์บกินแน่นอนเอาง่ายคือตัวเนี้ยเป็นแบบระเบิดใช่ไหมครับระเบิดพี่ระเบิดถ้าจะระเบิดกว่านี้ก็บูทคู่เข้าไปอีกโอเคครับขออนุญาตไปต่อเลยด้วยกันครับแต่ตัวนี้พี่แปลกใจก็คือมีคอมเพรสเซอร์ด้วยใช่ครับคอมเพรสเซอร์วงของบอสวงผมจะเล่นพวกไอ้นี่เยอะพี่เล่นพวกลิปปิ้งหรือว่าแบบซิงเกิลโน้ตอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าเรื่องบาลานซ์สายเงี้ย3 2 1สาย1อะไรเงี้ยมันจะเบาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่พอผ่านคอมเพรสเซอร์ไปก็จะนิ่งเลยมันช่วยเรื่องไม่เสียแรงใช่พี่เรื่องบาลานซ์แต่บางทีถ้าลูกที่แบบซิงเกิลโน้ตที่เราต้องการไดนามิกดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปใช้มันแต่ว่าบางทีแบบลูกที่มันนิ่งๆอะไรเงี้ยก็ใช้สักหน่อยจะได้ไม่เมื่อยโอเคมันก็จะแบบเท่าๆกันพี่เดี๋ยวขอลองความต่างได้มั้ยครับอันนี้มันจะตามมือพี่แบบเราเบาก็คือเบาเราแรงก็แรงแต่ว่าพอคอมเพรสเซอร์เนี่ยคือเท่าโอเคเท่ากันใช่เท่ากันสมมติผมเล่นลิฟเพลงผมก็จะใช้อย่างลิฟเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องมีไดนามิกดังเบาอะไรเงี้ยอยากให้มันเท่ากันแล้วจะโจทย์ที่ตั้งด้วยแล้วจะโจทย์ครับก็จะใช้บางท่อนอะไรเงี้ยโอเคค่อยแอดไปอันนี้เสร็จปุ๊บโอเคอันนี้เป็น power supply นะครับตัวนี้โอเคเป็นตัวนี้เป็น EQ ใช่ครับของ Boss เป็น EQ จริงๆก็มองเป็น clean boost ครับโอเคแล้วก็ clean boost แล้วก็เอาง่ายๆมองเป็น boost กลางอะไรอย่างเงี้ยครับ boost กลางขึ้นมาใช่ boost ทุกอย่างบางทีเราไม่อยาก boost OCD เพราะเพลงผมบางทีก็ clean เหมือนดีไซน์มาประมาณนี้ใช่ท่อน clean เยอะท่อนคีนเยอะก็จะเป็นบูทคีนขึ้นมาไม่มีอะไรครับอันนี้บูทคีนไหนน่าลองฟังต่างๆได้ไหมครับเซน1 2 3 4 5ต้องขออภัยน้องนายด้วยนะครับเพราะว่าอุ๊ยสบายเห็นความต่างแล้วเหมือนนายเขาเซตไว้อย่างไว้แบบตามโชว์ใช่ไหมมันอาจจะยากนิดนึงต้องเอาแบบว่าบูทแล้วอันนี้คือบูทครับก็ชัดขึ้น
ตัวนี้อย่างที่นายบอกใช่ไหมครับจะใช้เฉพาะเสียงคลีนเนาะใช่จะใช้กับเสียงคลีนโอเคโอเคขอประมาณนี้ใช่ครับเอ๊ะมันโอเคต่อไปตัวต่อไปยังตัวต่อไปเหมือนไม่เสียงอันนี้งานล่าสุดไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยครับเป็นมอนิเตอร์ชันครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรเป็นมอนิเตอร์ชันแต่ว่าคือเพิ่งซื้อมาเติมเฉยๆพี่แบบว่าเติมคอรัสอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคใช้คอรัสใช้อะไรแต่ในอนาคตนี่แต่ว่าเพลงต่อไปอาจจะมีมากขึ้นก็ได้อาจจะมีมากเพราะว่ามีของใหม่แล้วใช่ครับอันขอยัดข้ามได้สบายที่ Salmon Timeline นะครับครับ Timeline นี่ดีเลย์เมนพี่ดีเลย์เมนเลยครับผมก็จะเซตเป็นแบงค์เป็นตามเพลงเลยครับเพราะว่าข้อวงผมใช้ dataเปิด data ด้วยมีนอมในหูทุกคนอะไรเงี้ยผมก็จะเซตเนี่ยเขาเซตแบงค์เป็นเพลงเลยครับสมมติเพลงแรก New Town อะไรเงี้ยผมก็จะเซตเทมโปไว้158 BPM ก็มันก็จะตรงซิงกับdata เลยก็คือเปิดไปเถอะยังไงก็ตรงทั้งขอฟังเสียงที่มันเสียงที่เราชอบใช้หรือว่าเสียงแปลกๆด้วยไหมครับเสียงแปลกๆของตัวเนี้ยที่เราใช้บ่อยๆก็ได้ครับเสียงแปลกๆจริงๆจะมีใช้แบบว่าแค่เพลงทุบเพลงสุดท้ายเพลงเดียวพี่ลองดูเพลงดาวแต่มันก็ไม่แปลกมากพี่ส่วนใหญ่จะไปเล่นแต่จริงๆก็อยากฟังเสียงนิดนึงเล่นเป็นลิฟอะครับลิฟเสียงคลีนอะไรเงี้ยมีไหมที่ใช้ดีเลยโอ้มีก็คือลิฟเสียงคลีนก็คือมีทุกเพลงอันไหนขออนุญาตฟังเสียงพี่อยากฟังเสียงดีเลยครับได้ครับสมมติว่าเอาเพลง It Me แล้วกันมันจะเป็นตามแล้วส่วนท่อนกลางผมวงผมจะเป็นสไตล์แบบว่าให้ดีเลย์ตามตัวหนึ่งเลยโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติผมดีทีเดียวแล้วผมก็ไปเล่นเบสเราเซตไปแล้วเซตไปแล้วพี่เท่าที่ทราบก็คือแซมมอนก็คือเซตเป็นแบงค์ได้แต่นี่เราก็คือมีแบงค์นึงมี3ชแนลอีกไอ้มี2แบงค์นึงมี2ถูกครับนั่นเป็นแถบเป็นโปก็เพลงนึงก็จะเป็น2แบงค์แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยก็เพลงนึงผมก็ใช้แค่2แบงค์เนี่ยแหละที่มีตามมากตามน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเซตทุกเพลงครับเปลี่ยนทุกเพลงเวลาเปลี่ยนเพลงก็เหยียบแบงค์เปลี่ยนบางทีมีว่าวบ้างก็ตามนั้นไปก็ประมาณนี้นะครับนายครับประมาณนี้เฮ้ยนายครับพี่ลืมอันนี้นิดนึงครับคอนโทรลนะผมมาจ่อ มาจ่อคอนโทรลนิดนึงที่นายเซตก็คือเป็นมันยังไงครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนโทรลครับของคายมาร์ตินก็จะเป็นมองเป็นอนาล็อกคอนโทรลก็คือง่ายๆเลยก็คือคอนโทรลเนี้ยจะรับก้อนได้8ก้อนเซตรีเทิร์น8ก้อน1 2 3 4 5 6 7 8รับสตรอมบ็อกได้8ก้อนแล้วก็ได้เอ็กซ์ต้าอีก2ตู้สมมุติว่าเรามีสมมุติวันไหนอ่ะผมตอนนี้ผมก็กำลังแบบหาวิธีเซตอัพที่จะใช้2แอมป์อยู่ออกเป็นสเตอร์อะไรเงี้ยครับก็เนี่ยมีเอ็กซ์ต้าก็คือออกแอมป์ได้อีกแอมป์นึงเอ็กซ์ต้า2ออกแอมป์ได้อีกแอมป์นึงอะไรแต่ตอนนี้ผมก็ใช้ตู้เดียวใช้โมโนปกติส่วนเชนมันง่ายๆครับสมมุติว่าแบงค์เปล่าสมมุติแบงค์เปล่าเนี่ยคือคลีนหมดเลยอ่ะอันนี้คือแบงค์เปล่าคือไม่ใส่เอฟเฟคไม่ใส่เอฟเฟคสมมุติว่าเราแอดมันมี1ถึง8ใช่ครับเราก็จะแอดไลน์เราก็ต้องมองเชนตอนเราเซตตอนแรกว่าเชนเราวางอะไรก้อนอันนี้ก็คือก้อน1เบอร์1นี่คือเบอร์2อ๋อนี่คือเดี๋ยวนะพี่ขอบปึ๊บมันสายมันจะปึ๊บคราวนี้ปึ๊บเบอร์1เบอร์2 OTD คราวนี้ถามมานี่ปึ๊บจึ๊บคอมเพรสเซอร์6 7 8อะไรเงี้ยสมมติอันนี้แบงค์เปล่าที่ยังไม่แอดก้อนนี่คือแบงค์เปล่าก็จะเป็นตู้เสียงตู้ปกติโอเคแท็กเลนแล้วสมมติว่าผมอยากแอดรีเวิร์บรีเวิร์บคือเบอร์หนึ่งผมแอดไปโอเคเดี๋ยวนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูมันจะมี
มันจะมีเล็กๆอันนี้นะครับ8อันเป็นอนาล็อกเลยพี่อนาล็อก8อันใบนี้เอาง่ายคืออันไหนอันไหนอยากเพิ่มก็โอ้ยพี่ขอพี่ก่อนไปทิ้งไปทิ้งอันนี้ดูนี่ก็ได้อันนี้นี่ๆๆออกคลีนไปละสมองอ๋ออันนี้นะครับอันนี้คืออยากจะเอาไหนขึ้นก็กดตรงนั้นเอา2 3 4ขึ้นก็กดตรงนั้นใช่แต่เรามาดูว่าอันหนึ่งคืออะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอะไรวางอ๋อโอเคเก็ทละสมมุติอ่ะแบงค์นี้ผมมองเป็นคลีนก็เป็นคลีนผมจะวงก็คือจะเป็นคลีนรีเวิร์บก็คือจะแค่คลีนก็เป็นตู้คลีนแล้วก็รีเวิร์บเลยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเขียนไว้ใช่ส่วน channel 2อ่ะผมแอดดีเลย์ไปก็จะเป็นคลีนดีเลย์อ๋อโอเคคีนคีนมอดก็คือมอนูเลชันแต่ว่าอ่ะนี้ไม่ได้ต่อก็จะเป็นคีนคอรัสอะไรเงี้ยครับโอเคเก็ทแล้วคอรัสคีนบูทเก็ทแล้วแต่ว่าจะแอดอะไรไปโอ้นี่ก็แอบสะดวกนะสะดวกพี่ปกติช่วงทัวร์แรกๆครับก็จะแบบว่านี่ไงเต้นไงเก็บเต้นไงโอเคละเยี่ยมเลยอ๋อโอเคเข้าใจละประมาณนี้พี่ปายก็น่าจะรู้ว่าเกมเต้นมันสนุกขนาดไหนโอเคครับอ่ะทุกคนเก็ทนะมามีเก็ทก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันครับโอเคครับเกมเต้นแล้วพอมีอันนี้ก็สะดวกครับเหยียบทุบๆทีเดียวท่อนละทีเดียวโอเคไปโฟกัสที่เบียร์ดีกว่าอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับนายทำสตูดิโอเนาะใช่ครับชื่อว่านายสตูดิโอใช่โอเคของสตูอยู่ที่บ้านครับไว้ทำงานวงคือเต้เขาทำค่ายเพลงด้วยชื่อแบรนด์นิวมีเรคคอร์ดก็จะโคกับผมก็คือทุกวงก็จะมาอัดนี่หมดรวมถึงเดทออฟเทเธอร์ด้วยพี่แรกๆแรกๆก็อัดที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอัดกันเนี่ยที่เนี่ยแหละโอเคที่บ้านหมดแล้วก็มีวงในค่ายวงแล้วก็มีวงหลายวงครับวงต่างจังหวัดอะไรมาก็รับหมดพี่ก็เหมือนแบบว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้โปรโมทจริงจังอะไรเงี้ยก็รับอยู่บ้านคือถ้าอยู่ได้แถวนี้มาได้เลยเนาะมาได้เลยครับแถวไหนครับขออนุญาตอีกทีแล้วกันจะได้อยู่บางใหญ่บางบัวทองแล้วกันใกล้ๆไม่ไกลจากเซ็นทรัลเวสเกตถ้ามองแบบว่าที่ใหญ่ๆนะก็ไม่ไกลจากเซ็นทรัลเวสเกตอ่ะเรามาต่อจากกีตาร์เมื่อกี้นี้ครับเพราะว่าอยากโชว์ใช่ไหมครับก็บอกนิดนึงหวังขอโทษทีอันนี้เป็นตัวแรกที่แบบว่าต้องโชว์หน่อยแบบว่าที่ทัวร์แรกๆเลยพี่ก็จะเป็น SG ตัวหลักกิบสัน SG เป็นสแตนดาร์ดครับอันนี้มีประวัติที่ผมไม่สามารถขายได้เลยนี่คือยุคแรกที่เราเล่นเนาะใช่แล้วก็ประวัติก็คือคอหักครับอืมคือผมไปเล่นที่เกาหลีซ่อมมาใช่ไปเล่นที่เกาหลีไปเล่นที่เกาหลีแล้วก็ไม่ได้อุบัติเหตุทางเครื่องบินหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโชว์ที่2ที่ปูซานปุ๊บเล่นเสร็จผมก็วางแบบว่าแขวนมันจะเป็นขาตั้งแบบแขวนตั้งแขวนปุ๊บตอนนี้ก็ล่วงเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยหักแล้วแก้ปัญหาไงครับเอาหักพอหักปุ๊บก็ตัวสำรองครับเสร็จอ๋อมันเล่นเสร็จพี่อ๋อเสร็จเล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จโชคดีที่เล่นเสร็จโชคดีที่เล่นเสร็จไปถึงท้ายวางปุ๊บล่วงหันไปทีสองท่อนแล้วฟินาเล่โอ้โหฟินาเล่พอดีน้ำตาซึมโอเคแล้วเมาเละเทะแล้วก็กลับมาก็ให้ช่างจงครับเอ้ยตอนแรกถามพี่พัตเตอร์แบบเพราะพี่พัตเตอร์จะเป็นคนเซ็ตกีตาร์ผมพี่พัตเตอร์อย่างเงี้ยพี่ปายน่าจะรู้จักแล้วก็ถามว่าทำคอกับซ่อมที่ไหนดีอย่างเงี้ยเขาแนะนำช่างจงช่างจงเมเจอร์ท่าน้ำนนท์อะไรก็ไม่ไกลเมเจอร์ท่าน้ำนนท์ก็ไปซ่อมก็ประมาณไม่ถึงเดือนครับก็ซ่อมมาก็โอเคก็ใช้กลับมาใช้การได้ถึงมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าคือเหมือนเดิมไหมมันหักไปแล้วมันก็คงไม่เหมือนเดิมแต่ก็กลับมาสภาพเดิมนะกลับสภาพเดิมใช้งานได้ดูจากท่าทีแล้วนี่แสดงว่ามีลูกรักนะครับใช่ไหมโอ้ลูกรักครับแล้วก็พอซ่อมมาผมก็ไม่เอาออกไปทัวร์แล้วก็แบบว่าเซฟแล้วก็ให้อยู่ในบ้านอย่างเดียวโอเคเซฟตรงนี้เหรอโอเคตัวนี้13แล้วก็อันนี้ตัวพอหลังปลดประจำการอันนี้ก็ต้องละเอียดก็ได้ครับคร่าวๆหน่อยก็จะใช้ตัวนี้เป็นอันนี้ก็คือทิ้งเหมือนกันพี่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นเฟนเดอร์เทเลดีลักเป็นซิกเนเจอร์คิดชิปเลตคือผมติดฮัมกีตาร์ฮัมบักกิ้งอย่างที่บอกใช่ไหมครับใช่ตอนแรกแล้วก็อยากได้ฮัมบักกิ้งที่ไม่ใช่กิบสันก็ลองมาเป็นเฟนเดอร์ตัวนี้ก็โอเคครับดุได้
ดูได้อะไรได้ความนิดแน่ๆเลยใช่ก็ตอนนี้ก็ปลดประจำการก็อยู่บ้านเหมือนกันอันนี้ก็เป็นจากกั้วอันนี้จากกั้วจากกั้วครับนี่เพิ่งได้มาติดต่อเพื่อนมาเหมือนกันก็เท่เลยเป็นกีตาร์ที่อยู่ในมีดีดิกด้วยอยู่ในรายการอะไรนะรายการไลฟ์เซสชั่นถ้าใครทราบคอมเมนต์มาแล้วกันรายการมันอยู่ใน YouTube ดูได้ก็จะอย่างที่บอกครับนายเป็นคนใช้หลายตัวแล้วแต่ใช่แล้วแต่ก็ประมาณนี้เนาะก็อาจจะมีเบสนิดนึงของสตูดิโอใช่ครับนี่ไม่มีอะไรนี่ก็ประมาณนี้ของอัดครับโอเคครับก็เรียกใช้งานได้นะผมครับผมโอเคครับดีครับนายครับครับช่วงโชว์ลิฟครับผมครับแต่ตัวนี้เทเลยาวใช่ไหมได้ครับได้เลยผมได้ทุกตัวโอเคเอาโอเคครับมาขอ3เพลงด้วยกันเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวลองเพลงแรกเป็นอินมีแล้วครับอินมีแต่ก่อนอินมีนี่บอกก่อนว่าใช้อะไรบ้างใช้เอฟเฟกต์อะไรบ้างอ๋อซาวของอินโทรอินมีก็เป็นคลีนครับคลีนรีเวิร์บดีเลย์โอเคใช่ครับอันนี้คือท่อนแรกครับท่อนขึ้นเลยครับท่อนขึ้นเพลงนี่คืออินโทรนะครับสบายแล้วก็ต่อไปก็เป็นท่อนกลางถูกสิปั๊บก็จะเล่นกับเต๊ะ2คนบอกสิครับว่าเซตดีเลย์เป็นถ้าพูดง่ายๆเป็นตัวดำใช่ไหมใช่ตามตัวแล้วก็เราก็เล่นเบสไปด้วยใช่เราก็เล่นเบสน้องๆไปกอยนะครับเล่นเร็วไปครับพี่อ๋อไม่เล่นโอเคแล้วครับพี่เกียรติให้อ๋อเพราะว่าเล่นช้าเล่นตามเล่นตามโปดีเลย์ใช่ก็จะไปตรงกับดาต้ามือกองกรึ๊บพี่ไม่ต้องมีท่อนนี้เสร็จปุ๊บไปไหนต่อครับหรือว่าหมดแล้วครับท่อนเพลงอีมีก็ประมาณนี้ลิฟหลักมีแค่นี้พี่ไปต่อเลยสมมติว่ามายแล้วกันเพลงมายใช้เพลงมายดีเลย์เหมือนเดิมแต่เซ็ตก็เป็นคนละบีทพี่เป็นเทมโปหน่อยนะครับขอฟึบอีกทีนึงเทมโปเป็น116 BPM ขอช็อตชุบหน่อยอะไรประมาณนี้ครับน้องๆเลยลองฟังนี่เป็นดูออลด้วยก็เลยแบบสะพรึงพวกลิฟต์แรงค่อนข้างแข็งแรงนะครับครับลองดูประมาณนี้พี่มีตัวไหนเพลงก็เนี่ยครับ2ลิฟต์2 ลิฟต์ซอฟแจ้งพี่ง่ายๆแต่เขาเดินโซโล่เดินลายอะไรไปโอเคครับเดี๋ยวเล่นคู่กันให้ดูนี่โอเคอ่ะไปต่อเลยเพลงท้ายไอคอนเทลพี่ไอคอนเทลก็เราก็อาจจะเป็นเน้นที่ดีเลย์นะครับใช่ไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากดีเลย์ครับดีเลย์กับรีเวิร์บไม่มีครับเหมือนเดิมครับเซตตายพี่แต่ว่าแค่เปลี่ยนบีทเฉยๆอันนี้ก็เป็นแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ดีเลย์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลดีเลย์อย่างเมื่อกี้เป็นดูออฟมันก็จะมีความตีๆหน่อยอันนี้ก็จะดิจิตอลดีเลย์จะเป็นส่วนลิฟต์กลางผมก็ channel 2
เป็นก็จะเล่นล้อกับเตะเตะก็จะเล่นคลายก็จะเป็นดีเลย์ตามละอันนี้ที่อย่างที่เต้บอกใช่ไหมครับอย่างที่เต้ขอมามีลิฟที่ใช้โอไดหรือว่าดิสซอชันไหมอยากฟังสักนิดนึงโอ้โหหรือว่าบอกเคียวอย่างนี้สักนิดนึงก็ได้ครับไม่ใช้เลยนะก็คือผมจะแยกพาร์ทเลยครับมันจะคีนแล้วก็แตกก็คือเสียงริทึมเลยอ๋อริทึมเลยครับไม่มีลิฟที่เป็นขึ้นเสียงแตกเลยไม่มีเลยครับโอเคครับอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นพี่ขอเข้าเรื่องเน้นดีเลยพี่โอเคพี่ขอเข้าเรื่องนี้เลยครับนายแล้ววิธีการทำเพลงของ Dead of Hitter พี่พูดออกเสียงถูกใช่ไหม Hitter ถูก มีวิธีการทำเพลงไงครับเริ่มจากเตะครับเริ่มที่เตะก่อนเลยใช่ไหมครับเป็นเมนเลยพี่ก็คือเป็นฐานเลยเอาง่ายคือเตะอาจจะทำเดโมหรือบางโคมาใช่แล้วก็เราถึงโปรเซสกระบวนการนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับนายก็พอเริ่มมาเต้ก็จะโยนให้ทุกคนฟังใช่ครับเต้ก็จะขึ้นมาทุกอย่างกองเบสกีตาร์อะไรเงี้ยพวกผมมาเติมพวกพาร์ทส่วนผสมเติมสีเฉยเติมใส่อะไรอยากใส่อะไรยังไงอย่างเงี้ยโอเคทีนี้พี่มาเจาะถึงเรื่องลายกีตาร์เราด้วยกันครับไอ้ที่บอกว่าให้เติมสีอ่ะเรามีวิธีการเติมยังไงครับลายกีตาร์ของเราครับก็ไม่มีอะไรพี่ดูเพราะว่าเตะที่ทำมามันก็แทบจะฟินิชอยู่แล้วแต่ว่าพอในการโปรเซสในการทำมามันเป็นปลั๊กอินอะไรเงี้ยมันก็จะบางทีมันก็จะไม่เต็มเราก็มาใส่ของที่มันเวลาอัดเวลาอะไรเงี้ยใส่ที่มันแบบจริงๆลองดูอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆคือมาเห็นภาพแล้วก็มาซ้อมด้วยกันพี่เตะจะฟิกไลน์ไว้อยู่แล้วใช่ฟิกไลน์ไว้อยู่แล้วผมก็มาปรับซาวปรับซาวเติมซาวหาโหมดดีเลย์ที่มันเข้ากับเพลงหาโมดูเลชั่นหาเสียงตรงเสียงแตกแล้วมีบ้างไหมครับที่แบบเฮ้ยเต๊ะลายนี้นิดนึงแบบเดี๋ยวกูขอนิดนึงได้ไหมแก้ได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเต๊ะคือไม่ค่อยให้อิสระกับเราเลยไม่ใช่มันวงทำงานอะไรอย่างงี้พี่อ๋อโอเคผมจะเป็นพาร์ทแบบว่าดูแลฝั่งพวกทางห้องอัดมากกว่าอ๋อโอเคเรื่องการเรคคอร์ดดิ้งอะไรเงี้ยครับอย่างที่นายบอกสร้างสีสันแล้วก็ดีไซน์ครับดีไซน์พวกสาวว่าอ่ะเราจะใช้ก้อนไหนอะไรไงเวลาในห้องอัดอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าลายอ่ะเต้เป็นคนฟิกแล้วก็รวมถึงโชว์ด้วยใช่ไหมครับใช่ก็คือเอางานคือช่วยๆกันใช่ช่วยๆกันอ๋อโอเคแต่ก็มีบางเพลงที่อ่ะผมเติมไส้ในไปอย่างเงี้ยแบบเวลาอยู่ในออดิโออย่างเงี้ยแต่แทบทุกเพลงก็คือเต้จะขึ้นมาใช่โอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเจาะมันได้ยาวเอ้ยนายครับงั้นพี่พูดถึงแรงบันใจของนายบ้างมีใครเป็นไอดอลหรือว่าวงดนตรีไหนเป็นแบบว่าแรงบันใจถึงตอนเด็กก็ได้ตั้งแต่ตอนเด็กถึงปัจจุบันก็ได้เท่าที่จำได้ก็ได้ครับโอ้ตอนเด็กก็เราโตมาชาวล็อกอยู่แล้วพี่ชาวล็อกก็ปกติครับฟังในวานงเนวาน่าวัยรุ่นอีกแล้วพี่เป็นเด็กนอกนะ เราเด็กนอกนะฟังพิเศษอะไรเงี้ยพี่โอเคก็ประมาณแบบใช่เราโตมาปกติพี่คาราบงคาราบาวอะไรเงี้ยครับต่อว่าพออิทธิพลพอทำวงทำรายการเสพมันก็เปลี่ยนส่วนใหญ่ก็เป็นเมนฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษก็ฟังพี่ก็พอทำเดรอเวเทอร์ก็มาฟังพวกชูเกสพวกแบบว่าดีมพ็อปอะไรเงี้ยก็มีพวกเทิร์นโอเวอร์พวกไดโอเคมันต้องฟังเพราะว่าเราต้องหาอินพุตเนาะใช่มันให้มันได้ใจว่าเราซึมหรือเปล่าเราซึมกับมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็ไปอยู่พี่ซึมไปไหนซึมอยู่โอเคโอเคครับพี่ต้องขออนุญาตถามแบบตรงๆเลยแล้วกันนายเล่นดนตรีอย่างเดียวครับหรือว่าทำอะไรอื่นบ้างเล่นดนตรีก็อาชีพก็คือก็อยู่กับดนตรีหมดเลยพี่ผมก็อยู่ทำงานอยู่ที่แกนสตูดิโอด้วยถามตรงๆเลยว่าอยู่ได้ไหมครับผมอยู่ได้พี่ได้นะผมอยู่ได้แบบก็โอเคเนาะโควิดไม่มีปัญหาเพราะว่ามีเงินเดือนมีเงินเดือนอยู่กับยามสตูดิโอแล้วก็เนี่ยเงินเดือนมาเนี่ยก็เอามา
สุรุ่ยสุร่ายเอามาลงที่นี่ใช่ไหมสุรุ่ยสุร่ายของตัวเองแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับว่าขาดสนพี่ขออนุญาตพูดนี้ด้วยกันไม่ถึงขนาดนั้นก็มีเงินเก็บอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็ไม่ได้ขาดสนแต่แค่ต้องอดทนนิดนึงต้องมีเนี่ยพี่ต้องมีเนี่ยใช่ถ้าผมไม่ซื้ออะไรพวกนี้เงินเหลือเยอะเลยโอเคตอนนี้ก็สุรุ่ยสุร่ายพี่โอเคคือพอซื้ออะไรพวกนี้มันไม่จบอยู่แล้วพี่ชีวิตนักดนตรีเล่นกีตาร์อย่างเดียวไม่พอต้องซื้อของซื้อกองซื้อไปเรื่อยที่บอกว่านายทำเบื้องหลังที่แกนสตูดิโอเนี่ยครับบอกได้ไหมว่านายทำอะไรเป็น assistant engineer มันคืออะไรครับก็คือทุกอย่างเลยครับภาคพื้นก็คือตั้งแต่เซตอัพเลยครับวางระบบหมอบางสายไมกิ้งอะไรเงี้ยดูแอมอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยลูกค้าเลือกพวกคาแรคเตอร์อยากใช้ของอะไรมีอะไรที่แบบว่าที่นี่มีแล้วตรงตามที่ลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยบางทีลูกค้ามาเอ้ยผมอยากได้ซาวเปิดเล็บมาผมอยากได้ซาวประมาณเนี้ยอ่ะก็จะไปเป็นคนมีเนทว่าอ่ะอยากใช้เราที่นี่เรามีอะไรยังไงอะไรเงี้ยแสดงว่านายก็ต้องมีการทำกันบ้านแบบหนักเลยใช่ไหมครับก็จริงๆของเขาส่งลิฟต์มาอะไรของที่ทำงานมันก็พอฟิกอยู่แล้วครับว่าอ่ะอันนี้มันเป็นโทนไหนกีตาร์ตัวนี้โทนไหนกองชุดนี้ฟิลไหนอะไรเงี้ยคือมีนายอยู่อุ่นใจโอ้ก็ไม่ถึงครับจริงจริงจริงพี่แกนครับช่วยกันหมดครับเห็นมีพดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมพดด้วยก็ดูเรื่องกีตาร์เนาะลูกพี่ผมเองโอเคช่วงสุดท้ายแล้วครับนายมีทัศนคติในการเล่นดนตรีในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างครับเล่นดนตรีก็คือผมว่าให้ดนตรีมันพาไปพี่คือเล่นมันตั้งใจทำเนี่ยแหละเดี๋ยวดนตรีมันพาไปถึงจุดที่มันควรจะไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกกับมันสนุกยังไงต้องสนุกพี่ยังไงต้องแฮปปี้ต้องแฮปปี้อ่ะไม่ว่าจะทุกกระบวนการไปเล่นสดหรือทำเพลงหรือซ้อมหรืออัดเพลงอะไรเงี้ยคือต้องแฮปปี้ต้องจอยกับมันแล้วก็เดี๋ยวดนตรีอ่ะเดี๋ยวเพลงเนี้ยมันจะพาเราไปเองถ้าเราตั้งใจจริงโอเคยังไงเชื่อว่าน้องๆถ้าตั้งใจถ้าแบบจอยกับมันก็ยังไงเดี๋ยวเพลงมันพาไปเองพาไปอยู่ที่ควรอยู่พาไปในที่เราใช่ที่เราไม่ได้บอกไปใช่โอเคครับอ่ะแล้วมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่วงการดนตรีไหมครับพี่ถามนี้ดีกว่าอันนี้อาจจะทุกคนก็รู้กันแล้วอะแต่ว่าพี่ถามเจาะถึงนายในฐานะที่นายทำเบื้องหลังด้วยแล้วก็เบื้องหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับมีอะไรอยากให้คำแนะนำน้องๆไหมที่แบบเฮ้ยอยากมาทำตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าถามตัวเองก่อนครับว่าใช่ไหมแบบว่าผมว่าคนเล่นดนตรีแรกๆมันก็ไม่ได้มองว่าตัวเองจะไปอยู่จุดไหนก็ทุกคนก็อยากออนสเตจอยากจะอยู่ในแสงหมดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเข้ามาในวงการจริงๆอ่ะผมว่ามันมีกระบวนการอาจจะไปอยู่ในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งสักกระบวนก็ได้หรือว่าพอตัวเองเล่นไปเอ้ยอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้ซึ่งก็เป็นเยอะเวลาน้องๆจบเรียนดนตรีจบมาก็บางคนต้องไปทำอย่างอื่นหรือว่าบางคนที่อยู่ในแสงหรือว่าเป็นศิลปินอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่จบดนตรีก็มีเยอะผมว่าเยอะกว่าคนที่เรียนดนตรีใช่ผมว่าก็ถามตัวเองครับถ้าใช่ก็ใช่แล้วอยู่กับมันได้ไหมอะไรเงี้ยคุยกับตัวเองเยอะใช่ไหมครับใช่ผมว่าคุยกับตัวเองถามตัวเองครับชอบจริงหรือเปล่าถ้าชอบก็ทุกอย่างครับไม่ว่าจะดนตรีหรืออาชีพอื่นผมว่าอะไรที่ชอบก็ลุยใช่ครับฝากเดดออมเพเทอร์ครับก็เดี๋ยวเพลงใหม่ก็ปีหน้าครับเพลงใหม่ค่ายใหม่ก็ค่ายเดี๋ยวอุบไว้ก่อนให้อุบไว้ก่อนแต่เพลงใหม่ปีหน้าแน่นอนตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการ mix master ครับอืมโอเคครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวน่าจะได้ฟังเพลงใหม่กันได้แล้วก็อยากทัวร์ครับใครมีงานโซนนี้ก็โยนมาเลยครับเราจะติดตามผลงานของ Dead Up Hater ได้ที่ไหนบ้างครับผมก็ทั้งหมดเลยครับก็ YouTube Facebook IG พี่ขึ้นหน่อยครับชี้หน่อยครับชี้ตรงไหนพี่นี่ครับอันนี้ Facebook ครับนี้ IG โอ้อย่าเลยครับอย่าเลยครับ Facebook ครับ IG อะไร Twitter อ่ะพี่เราขึ้นให้เดี๋ยวพี่ขึ้นให้เลยแล้วถ้าแบบมีแบบเฮ้ยน้องๆแบบเอาพี่นายไปดูแลแบบพวกเซตระบบสามารถติดต่อ f
เฟซส่วนตัวได้โอ้ได้หมดเลยครับจริงมาอัดที่ขออนุญาตขึ้นเฟซส่วนตัวนะครับขออนุญาตได้ครับโอเคครับโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เยี่ยมครับสนุกครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องนายมากนะผมครับตามธรรมเนียมครับขออนุญาตเซลฟี่เลยขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่รับชมปลายบุกบ้านเคียดี้ในคลิปนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อรับชมปลายบุกบ้านเคียดี้ตอนใหม่ได้ก่อนใครหรือถ้าอยากจะย้อนดูตอนเก่าๆก็เชิญรับชมได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ